กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ปีนี้ท่านแบ่งเป็น2มาตรการปีที่แล้ว 500,000 ล้านใช้ได้แค่แสนกว่าล้าน 30% ปีนี้มาโกหกอีกแล้วท่านโกหกนะครับโกหกประชาชนทั้งประเทศว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะเยียวยาแต่ท่านทำได้แค่ 30% ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงล้มเหลวนะครับโครงการ63ล้มเหลวโครงการ64แบ่งเป็น2มาตรการ250,000กับ100,000ล้านท่านประธานที่เคารพครับแล้วปีหน้าท่านจะตั้งอีกไหมเวลากำหนดจะตั้งอีกกี่แสนล้านมันมีวันจบสิ้นหรือไม่ท่านต้องมาดูต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุไม่ถูกแก้แล้วไปมาทำที่ปลายเหตุท่านจะกู้อีกกี่ปีจะทำพระราชกำหนดอีกกี่ปีจะเยียวยาอีกสักเท่าไหร่โควิด-19มันเป็นมากี่ปีแล้ว62 63 64ท่านใช้เงินเพื่อการนี้กี่ล้านล้านต้นเหตุไม่แก้วัคซีนไม่ทำวัคซีนไม่ซื้อหลายยี่ห้อทั่วโลกไม่เอาแล้วมาแก้ที่ปลายเหตุเงินที่จะมาแจกมาจ่ายเนี่ย 3,000 5,000 ทำไมไม่ซื้อวัคซีนฉีดทุกคนคนในประเทศต้องการวัคซีนต้องการความมั่นคงในชีวิตรักษาชีวิตคนนี่ครับคนเห็นคนตายวันละ 3-40 คนเป็นเรื่องธรรมดาเหรอเรื่องธรรมดาใช่ไหมที่สูญเสียชีวิตคนยิ่งกว่าสงครามอีกนิ่งเฉยคุณไม่รักคนไทยคุณไม่รักประเทศชาติเอาแต่ได้หาเศษหาเลยหาแต่ผลประโยชน์คุณไม่รักษาชีวิตคนนี่คือปลายเหตุไหนอะเงินมาซื้อวัคซีนอยู่ไหนแล้วคุณมาให้รายใหญ่รายย่อย SMEประชาชนคนธรรมดาจะตายแล้วฆ่าตัวตายเยอะแยะเขาจะไปหาแหล่งทุนที่ไหนขายผักขายปลาขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีบริษัทขายในหมู่บ้านขายในตำบลเขาจะเข้าถึงแหล่งทุนอันนี้ได้ไหมสองปีมานี้ 500,000 ล้าน 250,000 300,000 เขาจะเข้าถึงไหมกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็งที่สุดทำไมคุณไม่เอาเงินเข้าไปให้เขาคุณให้ธกส.เอาเงินจากรัฐบาลเอาไปปล่อยให้กองทุนหมู่บ้านสถาบันการเงินธกส.เอาดอกเบี้ยจากคุณไปเท่าไหร่เอาไปปล่อยต่อให้ชาวบ้านกองทุนหมู่บ้านร้อยละห้านะครับเขาเอาจากคุณไปเท่าไหร่ 0.01% วันนี้เขาพร้อมที่จะเป็นหนี้ในหมู่บ้านไม่มีเงินซื้อปุ๋ยไม่มีเงินซื้อยาไม่มีเงินที่จะส่งลูกไปโรงเรียนขอกู้ไม่ใช่เอาเปล่าๆนะเอาเปล่าๆในหมู่บ้านหนึ่งมันได้กี่คนได้รับกี่คนโครงการต่างๆคนละครึ่งอะไรของท่านทั้งหลายเนี่ยมันได้กี่คนเขาต้องการกู้เอาเงินไปใช้มีเงินค่อยเอามาผ่อนท่านอีกปี2ปีข้างหน้าทำไมไม่ทำคนส่วนใหญ่ของประเทศฐานลากเขาไม่มั่นคงเขาทุกข์ยากลำบากอย่างน้อยได้วัคซีนขายแพงไม่เป็นไร300 500 1,000ไม่เป็นไรแต่คุณไม่ควรจะขายฉีดให้เขาทุกคนอเมริกาจีนเ
ขาเปิดหน้ากากกันหมดแล้วเขาทำมาหากินกันหมดแล้วชาวบ้านบอกว่าวัคซีนการเมืองไม่อยากให้มีม็อบอยากให้สงบราบคาบตายหายให้หมดวัคซีนการเมืองให้เอาช้ารอหน่อยเอาช้าๆอย่าเพิ่งปล่อยไปหมดวันนี้ท่านอย่ามัวแต่หาผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกเลยครับประเทศมันจะล่มสลายแล้วแท็กซี่100,000คนวันนี้เหลือคนที่อยู่ในกรุงเทพทำอาชีพแท็กซี่แค่30,000คนฉีดวัคซีนไป1,000คนนี่คือความจริงหมอนวดเพื่อสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว50,000คน1,500แห่งฉีดไปแค่40คนไปดูข้อมูลเมื่อไหร่คุณจะจบธันวานี้คุณฉีดวัคซีนจบไหมนี่คือต้นเหตุทำไมไม่แก้ที่ต้นเหตุแล้วมาหลอกว่าปี64เนี่ย350,000 ล้าน250,000 ล้านช่วย SME จริงหรือไม่250,000 ล้านเนี่ยคนที่มีวงเงินอยู่แล้ว500ล้านลงมาคุณให้คน500ล้านคุณบอกคำจำกัดความมาสิว่า SME คืออะไรคุณสมบัติของ SME เนี่ยประมาณไหนชาวบ้านเขามีห้องแถวอะค้าขายกู้1,800,000วันนี้ทรัพย์สินเต็มเพดานแล้วครับเต็มเพดานเงินกู้ต้องไปกู้นอกระบบนอกระบบนี่10เจ้านะครับเจ้าละ20หมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปวันนี้บอกว่าผมจะต้องตายแล้วเพราะว่านี่นอกระบบเพราะเงินกู้ในระบบธนาคารมันเต็มวงเงินแล้วนี่เงินแค่มาถึง2ล้านเขาจะอยู่ยังไงวันนี้เนี่ยคุณบอก500ล้านลงมาเนี่ยตกลงคุณเหมาเข่งหมดเลยแล้วคนที่มีวงเงิน1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านเขาจะมีโอกาสไหมวันนี้เขาตายแล้วเขาเป็น NPL แล้วเขาจะมีโอกาสในเค้กก้อนนี้ไหมท่านต้องแบ่งไอ้คนรวยเนี่ยไอ้คนที่100ล้านถึง500ล้านมันไม่ใช่ SME แล้วมันมีโรงงานแล้วมันมีเครดิตทางการเงินแล้วท่านต้องมาดูคนที่ไม่ถึง10ล้านเอาฐานรากของ SME เอารายย่อยกำหนดคุณสมบัติให้ผ่อนคลายช่วยเหลือเขารายเล็กรายน้อยสำคัญที่สุดฐานรากของประเทศฝากท่านรัฐมนตรีช่วยที่รักของผมนะครับผมรักท่านช่วยหน่อยเถอะวันนี้ที่ผมพูดท่านเอาไปอ้างกับรัฐบาลได้ว่ามันจะต้องช่วยตั้งแต่หมู่บ้านขึ้นมาท่านให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านไปหมู่บ้านละ1ล้านก็70,000กว่าล้านเงินไม่หายไปไหนเลยเก็บคืนได้แต่อย่าให้ธกส.มันไปทำมันเอา5มาเอาดอกเบี้ย105ฝากท่านว่าดูแลตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนแล้วผมเชื่อว่าปี64นี้ใช้เงินไม่หมดเหมือนเดิมไม่หมดเหมือนเดิมขอให้ท่านใช้ได้สัก 80% ก็บุญแล้วปีที่แล้วใช้ 30% ปีนี้จะใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เงื่อนไขมันไม่ได้บอกมันไม่ได้ไม่ได้ NPL ไม่ได้ท่านต้องผ่อนคลายให้มากแล้วเอารายเล็กให้มากที่สุดผมไม่คุยกับว่าการคุยกับท่านรองเพราะท่านรองเป็นนักการเมืองเข้าใจต้องกลับไปที่หมู่บ้านไม่ต้องให้เขาฟรีให้เขากู้แล้วก็มา SME รายย่อยที่เขาเป็นหนี้มหาศาลจะตายหาหมดแล้วโทษจะล้มหายตายจากหมดแล้วช่วยเหลือกันนะครับผมฝากท่านรัฐมนตรีด้วยความจริงใจครับขอบคุณครับ